รณีคุณพิธาเนี่ยมันต้องรีบทำให้เสร็จก่อนเรื่องนายกว่าหรือเป็นเรื่องของกตกับศาลนะครับเรื่องของกตกับศาลด่านที่1กกต.ด่านที่2ไปศาลแต่ว่าพอศาลรับเรื่องศาลมีสิทธิ์สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้นะถ้าเกิดวันเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะชื่อของคุณพิธาไม่ผ่านลำดับขั้นตอนมันจะเป็นยังไงก็ตรงนี้อำนาจอยู่ในมือประธานสภาแล้วล่ะว่าอีก7วันมาเลือกกันใหม่หรือว่าพรุ่งนี้เลือกใหม่เพราะฉะนั้นใครเป็นประธานสภาที่เป็นชี้ตายตรงนี้อาจารย์ครับขอเรียนถามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องหุ้นสื่อนะฮะอาจารย์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันขนาดไหนครับต้องเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่หรือเปล่าหรือแค่ถือหุ้นแล้วก็แม้จะทำไม่ทำผิดอาจารย์ไม่ทราบต่อไปก็อาจจะไม่ถูกก็เรื่องประเด็นที่ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดก็แล้วกันในรัฐธรรมนูญมันเขียนไม่สั้นๆเท่านั้นว่าไม่ถือเขาไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นแล้วไม่ได้บอกว่าสื่อขนาดไหนoperate คือดำเนินการอยู่หรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูคำวินิจฉัยเก่าๆก็อาจจะเห็นทิศทางได้เหมือนกันเพราะว่าเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีอาจารย์แล้วอย่างกรณีคุณพิธาเนี่ยมันต้องรีบทำให้เสร็จก่อนเรื่องนายกบ้างหรือเป็นเรื่องของกตกับศาลนะครับเป็นเรื่องของกกตกับศาลด่านที่หนึ่งกกตด่านที่สองไปศาลแล้วจะดำเนินถ้ากตเห็นด้วยก็ไปศาลถ้าไม่เห็นด้วยก็ปัดตกได้แล้วศาลต้องไต่สวนฉุกเฉินมาหรือก็ตามกระบวนการตามปกติครับตอนนั้นไม่มีอะไรแปลกประหลาดอย่างคดีคุณแต่ว่าพอศาลรับเรื่องศาลมีสิทธิ์สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้นะถ้ารับรองไปชาวเมื่อคราวคุณธนาธรก็เลือกนายกกันตอนนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงเดือนอะไรอ่ะเดือนมิถุนากันยาประมาณนั้นแต่กรณีแต่ว่าตัดสินออกมาเดือนพฤศจิกาแต่กรณีนี้คือต้องกกต.รับรองเป็นส.ส.ก่อนใช่มันจะกระทบกับการเลือกไหมคะห่วงเวลาที่มันจะผลออกมาเนี่ยค่ะท่านมองว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนไม่ทราบผมตอบไม่ถูกเลยเพราะกกต.ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเกิดวันเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะชื่อของคุณพิธาไม่ผ่านลำดับขั้นตอนมันจะเป็นยังไงก็ตรงนี้อำนาจอยู่ในมือประธานสภาแล้วล่ะว่าอีก7วันมาเลือกกันใหม่หรือว่าพรุ่งนี้เลือกใหม่หรือว่าอีก15วันเลือกใหม่เพราะฉะนั้นใครเป็นประธานสภาที่เป็นชี้ตายตรงนี้อย่างประธานสภาถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งทุกวันแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยครับสามารถพลิกไปให้ประธานพลิกไม่ได้เป็นอยู่ที่พรรคการเมืองที่มีส.ส.เกิน25คนเป็นคนเสนอจะเสนอยติใหม่อะไรเงี้ยครับประธานได้แต่เพียงกำหนดวันแต่ประธานจะไปพลิกบอกว่าเอ้ยพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เถอะประธานไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าสภาต้องอาจจะต้องพลิกเกมเองแล้วก็ใช่ถ้าระเบียบไม่ถูกต้องก็แต่นี่สภาพลิกแล้วประธานไม่รับลูกประธานบอกรอไว้อีกเดือนนึงแล้วกันมันก็ต้องทิ้งไปเดือนหรือถ้าประธานรับลูกประธานบอกเอาละเมื่อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มาใหม่แล้วกันคุณจะเสนอชื่อเดิมก็ได้แต่พรุ่งนี้มาใหม่อ๋อก้าวไกลก็ถึงอยากได้ทุกคนอยากได้แล้วทุกพรรคชื่อใหม่ก็มีโอกาสเสนอได้เป็นประธานสภามันเท่ากับเป็นหนึ่งใน3องค์อำนาจเวลาเข้าเฝ้าก็นั่ง3คนเรียงกันประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภายังนั่งไม่ได้เลยประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานสันติกาถ้าโหวตรอบที่2สามารถเสนอชื่อได้ทั้งนั้นทั้งชื่อเดิมชื่อเดิมก็ได้ชื่อใหม่ก็ได้จนกระทั่งทิ้งหมดเปลี่ยนแปลงวรรค2คือเสนอคนนอกแม้บอกว่าจะเสนอคนนอกจะเสนอคนในอีกก็ยังได้แต่มันต้องเงื่อนไขเสียงรับรองมันต้องเกิน500อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเสนอคนเดิมได้ตลอดแต่ทีนี้พอไปถึงตอนนั้นน่ะไอ้ตอนรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5น่ะถึงจะเสนอคนเดิมมันก็จะเริ่มมีการเสนอคนแข่งแล้วล่ะอาจารย์ดูเกมการเมืองขนาดนี้มีสิทธิ์เพื่อไทยขึ้นมาแข่งได้ไหมไม่ทราบผมไม่ทราบจริงๆเชื่อว่าการเงินขนาดนี้โอกาสที่จะพลิกขั้วอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องผมระดมขอไม่ตอบจะเป็นคนใส่อย่ามาถามทางซีกรัฐบาลเลยจะถามซีกคือก็เซ็นเอ็มโอยูกันดีกว่า